ับถอยหลังอีกแค่3วันเท่านั้นนะคะก็จะถึงวันเริ่มส่งใบสมัครสำหรับคนที่สนใจอยากจะเป็นสวชุดใหม่กันแล้วปิดตำนานสำหรับสวแต่งตั้งเดินหน้าเข้าสู่การมีสวชุดที่ได้มาจากการเลือกใน20กลุ่มอาชีพค่ะล่าสุดนะคะทางกกต.จัดกิจกรรมคิกออฟการเลือกสว2567ใน20กลุ่มอาชีพร่วมใจขับเคลื่อนประเทศไทยไปพร้อมกันซึ่งขณะนี้ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสวก็ต่างแสดงความพร้อมในการจัดการเลือกอย่างเต็มที่ค่ะโดยกิจกรรมนะคะคิกออฟการเลือกสว2567จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของสวและการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองด้วยการสมัครเข้ารับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาตามกลุ่มอาชีพที่สนใจรวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนการเลือกสวให้แก่ประชาชนอย่างถูกต้องและทั่วถึงพร้อมทั้งบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานสนับสนุนภาคีเครือข่ายนายเลิศวิโรจน์ค่ะได้กล่าวยืนยันขอให้ทุกคนมั่นใจว่ากกต.และภาคีเครือข่ายที่เข้ามาร่วมการปฏิบัติงานในการเลือกสว.ทุกภาคส่วนขณะนี้พร้อมแล้วที่จะเดินหน้าจัดการเลือกสว.ให้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมและชอบด้วยกฎหมายซึ่งส่วนตัวคุณเลิศวิโรจน์ที่เป็นหนึ่งในกกต.ก็คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมคิกออฟในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นอกจากนั้นยังเชิญชวนนะคะสำหรับผู้ที่มีความสนใจมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามให้มาสมัครรับเลือกเป็นสว.เพื่อเป็นตัวแทนจากกลุ่มอาชีพต่างๆและมาร่วมกันในการพัฒนาประเทศค่ะในงานเดียวกันนะคะยังมีเวทีเสวนาว่าด้วยเรื่องของการเลือกสว.ซึ่งคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.กล่าวว่าการเตรียมความพร้อมถือว่าเป็นการเดินหน้าไปพร้อมกันกับเครือข่ายทุกภาคส่วนรวมถึงกระทรวงมหาดไทยซึ่งวันนี้ทุกหน่วยงานถือว่ามีความพร้อมอย่างเต็มที่เลยในการสนับสนุนให้กระบวนการของการเลือกสว.เกิดความเรียบร้อยส่วนเรื่องการมีส่วนร่วมนั้นคุณแสวงบอกนะคะว่าถึงแม้ว่าประชาชนไม่ได้มีสิทธิ์ในการเลือกสว.โดยตรงแต่ก็สามารถที่จะติดตามตรวจสอบช่วยเหลือกกต.ให้การเลือกเป็นไปอย่างสุจริตและเที่ยงธรรมได้ทุกคนจะได้สว.200คนตามกำหนดเวลาและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่พบว่าจะมีกระบวนการอะไรที่จะทำให้การเลือกสว.ต้องเกิดความติดขัดค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านนี้คุณสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าสำหรับในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็มีความพร้อมก่อนที่กกต.จะประกาศเลือกสว.ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยได้มีการตรวจสอบเรื่องทะเบียนบ้านโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีความประสงค์สมัครเป็นสว.มีทะเบียนบ้านอย่างถูกต้องรวมถึงการให้แต่ละชุมชนนั้นประชาสัมพันธ์กับประชาชนเรื่องการเลือกสว.ร่วมกันช่วยตรวจสอบให้กระบวนการการเลือกสว.โปร่งใสที่สุดค่ะ